สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงกึคุยมูซอนอยู่เกมเฟดแกรนด์ออเดอร์กับการเปิดราชาตามหาอนาตาเซียนั่นเองครับที่เข้ามาใหม่นะก็เอาจริงๆผมเปิดตู้นี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเปิดแค่30เพชรอ่ะแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เพชรที่เหลือผมเอาไปลงกับตัวเทเลียนะครับแลนเซอร์ที่มันเข้ามาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกันอีกรอบนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมไม่ได้อัดคลิปนะครับก็มาวันนี้มาเปิดอัดคลิปให้ดูแล้วกันก็ถือว่ามาเช็คเวทกันอีกทีนะครับคือถ้าตัวนี้ผมได้ผมก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรทเกมนี้มันต่ำตมนะครับต่ำตมยิ่งกว่าต่ำตมไปอีกอ่ะเรทถือว่าพูดยากอ่ะเกมเกลืออันดับต้นๆของโลกนะครับบอกเลยโอเคก่อนที่จะเปิดกาชาอันดาเซียนะครับผมก็รีวิวสักนิดนึงแล้วกันสักสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นตัวมีโฮกุหมู่นะครับซึ่งผมยังไม่มีตัวแคสเตอร์โฮกุหมู่นะครับก็ถ้ามีก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆแถมยังสามารถที่จะลูบโฮกุได้นะครับเพราะว่าผมยังมีเวเวอร์แล้วก็สกิล3ของมันเนี่ยมันจะมีการเร่งเกตด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าได้มาก็ถือว่าปั้นใช้แน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกาชาเลยด้วยกันนะครับแบบไม่พูดคำทำเพลงละมาครั้งแรกถ้าได้อันดาเซียคือหยุดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะปึ๊บโอเคถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้นะครับโอเคเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันถือว่าเปิดถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ทำใจนะครับเรทดรอป 0.7% แถมต้องหันกับการ CEE นะครับปึ๊บการ CEE ไปเลย2ใบแล้วไม่มีอะไรนะครับไปที่3ปึ๊บหลังจากตู้นี้ผมคงดองยาวๆนะครับบอกเลยว่าอาจจะดองแบบดองยาวๆไปเลยอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากได้แอสซินมากกว่านะครับเพราะว่าทีมผมมันขาดจริงๆคือแอสซินนะแต่ว่าถ้าได้อนาตาเซียมาก็ถือว่าโอเคนะครับมาใบที่4มาดูดิว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะแต่เอาจริงๆถือว่ามาเช็คดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเกมคิงไฟเตอร์มันจะมีตู้แอดคิมสันเข้ามานะครับก็ถือว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ดูแลเกมนี้นะครับเล่นของใหญ่นะถ้าได้ก็ถือว่าโคตรดีนะเพราะเอาจริงๆเลดเกมนี้ก็ขึ้นชื่อหรือช้างอยู่แล้วนะครับโอเครอบที่5แล้วซีโอ้ไม่มี4ดาว5ดาวหลุดเลยสักใบนะครับมาก็ไปแบบเร็วๆแล้วกันถือว่ามาเปิดการใช้ดูเล่นนะครับปึ๊บ3เส้นแคสเตอร์ไหมโอ้บัตเบอร์เซอร์กับฮิโอฮิเมะเต็มแล้วนะครับบอกเลย5ทับ5แล้วโฮกุโอเคมันดูเห็นแววเกลือกันไหมลูกถ้าคนมันจะได้เดี๋ยวได้เองนะไม่ต้องไปซีเรียสถึงแม้เหรียญมันจะต่ำตมจริงๆก็ตามโอ้ลูกเป็นฮูดโอเคไปต่อไปดูดีว่าจะได้อะไรบ้างครับอาร์ตอัปเดตมีกี่สิบใบแล้วใบนี้นะครับต่อทองโอเคกำลังนั่งเมื่อยๆอยู่เลยอะเบอร์เซอร์กะอุ้ยแฟรงเกนสไตน์โอเคน้องฟานนะฟานโอเคถือว่าสวยนะครับสวยอยู่สวยสวยถือว่าโอเคแต่เบอร์เซอร์เกอร์ผมบอกเลยว่าเต็มทีมหมดแล้วนะครับคือทำฟูลทีมเบอร์เซอร์เกอร์ทีมละแต่มันไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วทำฟูลทีมเบอร์เซอร์เกอร์โอเคเบอร์ซากะโอเคได้ฟ้านมานะครับถือโอเคไปต่อไปได้ตัวละครใหม่มันก็ผมถือว่าโอเคนะมันถือว่าหลุดเลทมันถือว่าหลุดเลทมานะครับปึ๊บดูดีว่ามีช็อตอะไรหรือเปล่านะครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวแคสเตอร์พูดไม่ออกเลยโอเคโอเค
Thank you. โอเคนาตาเซียเซอร์วันนาตาเซียมาตามคำเรียกร้องแล้วค่ะโอเคใหญ่ตัวเล็กชื่อวีดูแลพวกทั้งสองคนด้วยค่ะมันน่าชื่อวีนะผมยังอ่านเนื้อเรื่องไม่ถึง Lost Bed ไง Lost Bed 1ไงก็ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างนี้เอาไงต่อดีจบเลยดีไหมจบเลยดีไหมหรือว่าจะเปิดต่อตู้อีวานดีเปิดต่อตู้อีวานสักนิดนึงแล้วกันสักรอบนึงก็พอแล้วว่าเอาจริงไรเดอร์ผมไม่ขาดแคลนเท่าไหร่นะครับไรเดอร์นะโอเคสักรอบนึงแล้วกันถือว่าได้นาตาเซียแล้วพูดไม่ออกเลยบอกเลยพูดไม่ออกเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้เอาจริงไม่คิดว่าจะได้นะครับโอเคมาแล้วคราวนี้ไอ้เกมคิงออฟไฟเตอร์ผมจะได้แอดคิมสันไหมเนี่ยชิบหายแล้วโอเคถ้าอีวานมาก็ถือว่าโอเคนะปึ๊บอาเชอร์โอเคคงไม่หวังอะไรแล้วแหละโอเคไปไอ้ที่เห็นเงียบๆนี่ผมอึ้งอยู่นะครับบอกเลยพูดไม่ออกพูดไม่ออกไม่คิดว่าจะได้ก็โอเคเอามาใช้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกผมไม่มีแคสเตอร์ที่มันสกิลหมู่ทีนะครับปกติดวงผมมันจะดูดพวกอาเชอร์เว้ยแต่ว่าได้แคสเตอร์มานี้เหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อมากแต่ได้ตั๋วฟรีนะฮะนานมากเลยที่แบบไม่ได้เลยแบบนี้นะครับได้ฟานมาแล้วอยู่ดีได้อนาตาเซียเฉยเลยงงนะครับคิดไม่ออกเลยอันนี้ถือว่าเปิดให้คนดูแล้วกันนะครับสับอันนี้ถือว่าตู้แถมนะครับแถมเฉยๆนะเพราะว่าก็เอ้ยถ้าเป็นไรเดอร์นะแอสซาซินอุ้ยอันนี้มันตัวในAssassin of Shinjuku โอเคในสุดเราก็ได้ Assassin 4ดาวสักทีนะครับ Assassin 4ดาวผมมีแต่สกาฮะนะครับเออโอเคผมถือว่าโอเคละนี่ผมถือโอเคละผมถือว่ากำไรไปเยอะละสำหรับคลิปนี้นะครับผมถือว่ากำไรแล้วนะครับเกมนี้ผมก็เดี๋ยวจะทำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขอเก็บข้อมูลก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากนะครับพอไอ้ช่วงหลัง 2-3 วันเนี่ยผมเริ่มว่างใช่ไหมผมก็กลับมานั่งอ่านสตอรี่นะครับอ่านจนปวดตาบอกเลยเออแบบนั่งอ่านสตอรี่เพราะผมชอบอ่านสตอรี่เกมนี้มากนะครับบอกเลยคือเกม Fate Grand Order เนี่ยสตอรี่เป็นอะไรที่ชูโรมากๆนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มแล้วมั้งโอเคถือว่าโอเคนะครับโยคาร์ดแอสซาซินเยี่ยนชิงมาแล้วอย่างไรก็ตามที่บอกว่าข้าจะน่ารักขึ้นมุกปากเนี่ยถือว่าเป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยโอเคถือว่าสวยงามนะครับไม่คิดว่าจะได้ผมขอ no comment แล้วกันเรื่องนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปติดตามช่องของเราด้วยครับเป็นเพื่อนเกมเฟดแกนออเดอร์มาเรื่อยๆนะก็จะมาแบบอาจจะทำเป็นช่วงอีเวนต์อะไรเงี้ยแบบถ้ามันมีอีเวนต์น่าสนใจหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าอยากให้ผมแปลเนื้อเรื่องอะไรยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่คุณเห็นตอนนี้ผมเล่นถึงชินจูกุนะครับความจริงมันยังมีอาคาธาโพลูดแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นลอสเบดนะครับซึ่งไอ้ลอสเบดเนี่ยมันผมยังไม่เปิดนะครับเออเดี๋ยวก็ต้องไล่เล่นไปเล่นกันตาแฉะบอกเลยได้อนาตาเซียมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครติดตามก็ที่สามารถกดกระดิ่งได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ